ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้าในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า121 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่15ข้อที่11ธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่มโนถ้าบุคคลมีมโนอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่มโนถ้าบุคคลมีมโนผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามกระทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้นก็ชนเหล่าใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับไม่ลงส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการจองเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาล